มาลาวทริปนี้ครับผมว่าเรายังขาดร้านกาแฟสวยๆไปใช่ไหมครับระหว่างทางที่เราจะไปปากซองนะครับมีร้านกาแฟเท่อยู่ร้านนึงนะครับร้านนี้ดูเหมือนเราไปผ่านสมรภูมิลบมาอย่างรุนแรงเลยครับเพราะตัวร้านนี่ครับมีรอยกระสุนสะเก็ดระเบิดร้านนี้เขาชื่อว่าร้าน CC1971เป็นโรงไฟฟ้าเก่าครับที่โดนโจมตีตั้งแต่สมัยสงครามโลกตอนนี้เหลือซากมาทำร้านกาแฟสุดเท่ให้เราได้มากินกันความเท่ของร้านนี้ก็คือเขายังคงอนุรักษ์ล่องรอยการต่อสู้ทุกอย่างไว้เหมือนเดิมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยรูกระสุนทุกขนาดรอยสะเก็ดระเบิดรอยไฟไหม้หรือล่องรอยการต่อสู้ต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งพื้นผนังกำแพงหรืออะไรเนี่ยยังเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าเขาเอาสถานที่จริงตรงนี้มาทำเป็นร้านกาแฟให้คนได้มาเที่ยวและมาถ่ายรูปกันดูในรูปที่เขาโพสต์กันนี่เป็นอะไรที่เท่มากเลยครับของพี่ที่เป็นเจ้าของที่นี่เลยแหละครับแมนร้านนี้ชื่อร้านอะไรครับพี่ CC1971 CC1971แล้วทำไมร้านมันหูมันดูเหมือนสงครามโลกมากเลยพี่ห่านตัวนี้ก็เป็นห่านที่หลังจากสงครามโลกครับแมนสงครามอินโดจีนครับโดนสมัยตะกี้สงครามอินโดจีนที่นี่ต่างประเทศอันนี้คือสถานที่ของจริงเลยเหรอของจริงเลยทุกอย่างไอ้รูๆนี่ก็ต้องเป็นกระสุนดิแมนหูกระสุนทุกอย่างมันกระสุนสเก็ตระเบิด APG เขามาแล้วก็มีข้างล่างมีลุ้มบักใหญ่ใหญ่ครับเป็นลุ้มหาลอยปอนทีเขาโยนบดถือหลังนี่ไม่ได้ถือข้างขางก็ไอ้ลุ้มใหญ่คือลุ้มระเบิดแม่ฮะตรงนี้มันเป็นโรงอะไรพี่มันเป็นตะเคียมันจะเป็นของการไฟฟ้าอ๋อของการไฟฟ้าไฟฟ้าตอนปีพันเก้าร้อยหกสิบแปดหกสิบห้าหกสิบเจ็ดแล้วก็โดนยิงโดนตั้งช่วงสงครามก็เหลือสภาพมาตรงนี้แม่ยังสดเลยหาสิบกว่าปีมาแล้วยังรักษาสภาพมันเหมือนแม่มานี่เมื่อกี้โหเข้ามาขนลุกนะแม่นี่แทบจะต้องตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไหมครับตัวนี้นี่เฮาจะให้มันอยู่ของมันเองแบบนี้เพราะว่าเวลาเฮาถ่ายรูปมันจะโฟกัสเห็นให้คนเฮานี่งามขึ้นดูดีขึ้นเวลาถ่ายรูปทุกคนมาถ่ายจะงามครับเพราะว่ามันจะผนังของมันจะเก่า50กว่าปีแล้วทุกอย่างที่เฮาเห็นนี่ครับมันจะเป็นของมันเองเฮาบ่ได้ตกแต่งตรงนี้คือเราจะบอกว่าเวลาใครเขาจะมาเที่ยวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนพี่บอกหน่อยครับตรงห่านตัวนี้นี่แม่นห่านที่ว่าขึ้นมาจากสมมติมาจากอุบลเนาะก็เข้ามาเมืองปักเซ่และเน้นขึ้นมาเมืองปักซองเมืองปักซองมีแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกอีกหลายสิบแห่งเนาะที่ว่าต้องได้ค้นหาและพาเที่ยวและตัวห่านประเภทลักๆเนี่ยก็อยู่ในกลางตัวกลางเมืองเลยเข้าไปทางเข้าฮอดปักซองปุ๊บเข้าตลาดได้ตลาดน้อยนึงแค่ฮอดห่านตัวนี้จะเบิ่งในเฟซหรือว่าเบิ่งในเฟซ CC1971ก็มีครับได้ผมขึ้น Facebook ให้แมนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับร้านสวยมากๆเลยครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ให้เนาะดีใจได้ที่ว่ามีคนไทยมาเที่ยวหลายช่วงนี้จะมาช่วยกันเพราะว่าดีนี่เงินบาทเท่านี้เงินบาทอยู่ทางไหนราคามันจะตะกี้มันเศร้าหาเศร้าเจ็ดตอนนี้มันถึง40ปลายเลยเนาะคือว่าราคาสินค้าคือขายเนี่ยเกือบรุดครึ่งนึงเนาะคือกาแฟเฮาตะกี้นี่นะกาแฟจองหนึ่งตะกี้มันอยู่780บาทเดี๋ยวนี้มันเหลือ450บาทเพราะว่าเฮาเงินกี่พันยังไรคือเก่าคือว่าโรงแรมหลายจุดราคาก็ยังบ่ทันได้ขึ้นสินค้ายังถือคือว่ามีเงินบาทมาใส่อยู่นี่สบายก็ให้ที่ร้านพี่ขายดีๆมีลูกค้าเยอะๆนะจะช่วยสนับสนุนช่วยกันนะมาหนุนกันเนาะจะขอบใจเป็นอีก1ร้านนะครับที่ผมมีความชอบเป็นส่วนตัวเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะฮะมีโอกาสได้ข้ามมาที่ปากเซมาเมืองปากซองลองแวะมาถ่ายรูปที่ร้านนี้แล้วเอามาอวดกันบ้างนะครับติดตามดูท้ายคลิปนี้นะครับว่าลาวตอนใต้มีที่เที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจอีก
สำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ